มีสติรู้กายรู้ใจฟังด้วยการสงบสงบกายกายนั่งสงบในท่าใดลักษณะใดเราไม่พูดคุยกันจิตใจน้อมนึกถึงคุณความดีพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านึกถึงสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราที่เราได้สร้าง ปัจจุบันที่เราจะทำให้จิตเรานี้เจริญก้าวหน้าเพราะนั้นต้องอาศัยอดทนอดกลั้นอาศัยกายวาจาและใจเพราะนั้นการที่เรามาอยู่ตรงนี้ได้ก็ต้องเลยอาศัยมีสติระลึกรู้อยู่ที่กายอยู่ที่วาจาที่ใจด้วยการสงบทุกครั้งที่เราได้ฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์มาเทศรู้สึกว่าน้อมลึกนึกถึงแต่สิ่งที่ดี รู้ถึงที่กายกายเราเริ่มสงบแล้วสงบอยู่ในท่าใดลักษณะใดเท้าเปล่าวางบนเท้าทรายมือเปล่าวางบนสายนั่งกายตรงๆไม่หน้าตรงหลับตาด้วยการสงบดูสภาวะความเป็นจริงที่กายที่ใจหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกสั้นออกละเอียดหยาบอยู่ที่ตามรู้ตามเห็นคือความรู้สึกที่ลมเข้าลมออก หายใจเข้าภาวนาวะพูดหายใจออกภาวนาวะโทพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกก็สามารถภาวนาได้เพราะนั้นการที่เราได้มามีจิตศรัทธามาการพักผ่อนหย่อนใจเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมีแต่ดิ้นดิ้นรนในตะกอนดิ้นไปโน่นไปนี่เพราะใจดิ้นไม่พอจิตใจเนี่ยจิตยังดิ้นไม่พอ ใช่ไหมกายตามไปตามสภาวะว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาใช่หรือไม่ลิ้นไปตามโตจังหวะใช่ไหมกายเอาไปจิตสั่งไปเอากายนั่งกายสงบกายเฉยกายนั่งไปสักพักหนึ่ง ฟังไปสักพักเราปวดเมื่อยอดทนอดกันไม่พอ อดทนความอดทนก็คือขันติบารมีขันติความอดทนกายปวดเวทนาปวดเวทนามันเกิดขึ้นไม่ต้องอยู่ดับไปยึดติดเวทนาเกิดตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมใจยึดติดใหญ่เป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่านี่ใช่ของเราแม้แต่กายก็ใช่ของเราตัวเราใช่ของเราหมดเลยลองพิจารณาใช้สติปัญญา สติระลึกรู้อยู่ที่ความระลึกนึกได้ว่าสติเรานั่งอยู่สติเราห่มผ้าสีใดลักษณะใดเรามีศีลอยู่ก็ว่ามองในความรู้สึกหลับตาเนี่ยไม่ใช่มองไม่ได้มองใจต้องมองใจมองความเกิดดับสภาวะความเป็นจริงบอกกายเนี่ยเห็นกาย มันกายนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดเห็นกายเราก็จะเห็นใจตัวเองใช่หรือไม่เห็นกายนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดก็จะรู้ว่าเรามีศีลศีลอยู่ที่กายวาจาใจศีลห้าก็ดีศีลแปดก็ดีลืมตาอะไรศีลไปหมดเลยใช่ไหมลืมตาไปโน่นเลยคนโน่นก็ไม่ดีคนนี้ก็ดีไปติคนโน่นก็ดีลืมตาไปสภาวะไม่ใช่ความเป็นจริง ไม่พิจารณาอะไรก็ติก็น้องก็ดีมองโน่นมองนี่มองแล้วขาดสติเพราะนั้นหลับตาหลับตาหมองว่ากายน้องห่มมาที่ไหนอ่ะกายเนี่ยว่ามันเห็นกายเห็นใจไหมเห็นกายเห็นใจไหมเหมือนนั่งสมาธิเนี่ยที่เขาเห็นกายเห็นใจเห็นอดีตอนาคตเห็นกายเห็นใจเนี่ยพิจารณาเนี่ยให้รู้เท่าทันว่ามีสติมีสติรู้ที่กายกายนั่งกายงอกายเฉยกายปวดเมื่อย กายมีเวทนาก็รู้ว่าเวทนาก็เวทนาเนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยมันจะอยู่กับเราชั่วชีวิตไหมมันก็ไม่อยู่มันก็สลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปนี่คือเห็นความเป็นจริงมีสติเราต้องพิจารณาก่อนไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็ยึดอะไรก็ยึดนะปวดนี่ก็ยึดแล้วลืมตาดีกว่าลุกดีกว่าให้เราไม่มีมั่นคงอะไรเราไม่มีฐานเลยไม่มีฐานสติที่กายเลยไม่มีสติเลยไม่มีสติเลย ขึ้นอยู่ความพอใจฉันพอใจนั่งก็นั่งไม่พอใจนั่งก็นั่งพอใจลุกจะลุกพอใจเดินก็เดินนี่ขึ้นอยู่ความพอใจแล้วทำไมไม่พอใจนั่งสมาธิล่ะลองถามใจตัวเองดิเราขึ้นความพอใจที่ไม่พอใจฉันไม่อยากนั่งก็ไม่นั่งไม่อยากสวดมนต์ก็ไม่อยากทําอะไรก็ไม่อยากทําอะไรนี่
อันนั้นมันคนที่ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิคนนั้นเราเชื่อได้ไหมมันไม่หลอกลวงเราเราพอใจสิเราพยายามขัดใจเราพอใจเลยพอใจสวดมนต์พอใจนั่งสมาธิพอใจฟังเทศพอใจปฏิบัติธรรมพอใจให้มีศีลในชีวิตเรานี่เอาขึ้นอยู่ความพอใจนี่ลองเอาตรงนี้สิเราก็ไม่อยากจะทำอีกเพราะอะไรเขาบอกกิเลสตัณหาปัญญาหยาบเนี่ยมันปกคลุมเราเราโทษคนโน้นคนนี้ไม่ได้โทษตัวเราตัวเราเนี่ยมันเอาโมหะเนี่ยเอาวิชาครอบงำเนี่ยความหลงเนี่ยเรามากี่ร้อยชาติแล้วไม่ใช่ชาตินี้ปุ๊บทำลายหมดเลยไม่ใช่เพราะเรามีหลงไปไรเนี่ยมีรูปหลงกินรูปเสียงกินรสปฐพานเนี่ยธรรมอารมณ์เนี่ยเราหลงมาหลายร้อยชาติแล้วเราไม่ใช่หลงในชาตินี้ไม่ใช่มานั่งหลับตาปุ๊บปั๊บปั๊บบวช3วัน7วันเราสำเร็จเลยหรือได้ตรงนั้นเลยไม่ใช่เราต้องฝึกฝนฝึกฝนตัวสติตัวสติมันเป็นตัวสติเป็นครูบาอาจารย์ตัวปฏิบัติสติลึกรู้นะที่เขาทำความสงบได้สมาธิคือตัวสติสติลึกรู้ว่าเห็นกายความรู้สึกที่กายกายนั่งกายสงบกายจอยหลับตาก็รู้เห็นกายลืมตาก็เห็นสภาวะความเป็นจริงลืมตาก็เห็นกายเห็นนี่เห็นสภาวะตรงนี้หลับตาลืมตาก็เห็นเพราะฉะนั้นก็ตามรู้ตามเห็นไปนี่คือตัวปฏิบัติมีสติลึกรู้ลึกได้ว่าลึกรู้ว่าฉันภาวนาสงบไหมไม่ใช่หลับตาแล้วไม่สว่างที่ใจเลยไม่สว่างที่ใจก็คือหมายถึงว่ายังเมฆหมอกมาบังอยู่คือนึกถึงแต่อดีตอนาคตงมงายหลงนั่นแหละไม่ไปละไปวางตัวบ้างว่าอดีตเนี่ยเรามาทบทวนพิจารณาอดีตของเก่าไหมพิจารณาความเป็นจริงเลยอยากเข้าตัวเองอยากกติตัวเองว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจะอยู่สุขสบายจะเที่ยวเตะหาหรือว่าเรียนอะไรก็แล้วที่นั่นแหละมันเป็นอดีตมันเก่าไหมเราควรที่จะทิ้งไปไหมเราควรที่เอาปัจจุบันไหมถามสิถามตัวเองสิไม่ต้องถามใครการบ้านในใจถามตอบมันพุทโธเนี่ยถามตอบอะว่าอดีตเนี่ยทุกครั้งที่นั่งสมาธิเนี่ยเอาอดีตอนาคตอดีตอนาคตเนี่ยมาพัวพันจิตใจเป็นลูกโซ่เลยนึกถึงคนโน้นคนนี้เที่ยวมาสนุกเฮฮาก็ไปเรื่อยไปเรื่อยอะกูไม่กลับเลยเอาไปเสร็จแล้วอดีตแล้วก็ไปอนาคตอีกไปผูกพันอนาคตอีกนะอนาคตยังใหม่อยู่เป็นของใหม่หอมหวานอดีตก็ของใหม่อนาคตก็ของใหม่ปัจจุบันเป็นของเก่าไปแล้วเราไม่มองความรู้สึกประโยชน์คุณค่าของคนปัจจุบันเลยนี่คนไม่ฉลาดขออภัยคนยังมีโมหะอยู่ยังหลงอยู่ยังหลงอดีตอนาคตอยู่ถ้าคนใหม่จะติตัวเองว่าตัวเองติงตัวเองว่าอดีตไม่ดีตรงนี้มันไม่ดีถึงจะมาพิจารณาเนี่ยมันก็เก่ามันก็ไม่ดีมันก็ทำให้เราทุกข์ใช่ไหมที่จะสู่อริยะผู้ประเสริฐทั้งกายวาจาใจต้องพยายามละอดีตมีสติมากๆเพราะฉะนั้นการฟังไปมันก็ขันในใจขันในใจว่าจะทำได้หรือนั่นครูบาอาจารย์เนี่ยทุกองค์เนี่ยครูบาอาจารย์หลวงปู่ทองวันหลวงพ่อทองหลองและอีกหลายรูปเนี่ยเขาก็ต้องยับยั้งอดีตแล้วก็ทำอดีตเนี่ยให้ดับไปนั้นดับไปดับได้ดับเพราะอาศัยสติอาศัยสติมากขึ้นอาศัยสติลึกรู้ลึกได้มากขึ้นมากขึ้นทำอดีตเกิดขึ้นอาพุทโธอนาคตเกิดขึ้นกับพุทโธเนี่ยมีต้องเพ่งความรู้สึกในใจเพ่งความรู้สึกนึกตรงนั้นเพ่งว่าในอดีตนี่อนาคตมันไม่ดีพิจารณาเหมือนกับสมถะพุทโธสมถะความสงบเกิดขึ้นนะสงบก็พิจารณาวิปัสสนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่นี่ก็เป็นวิปัสสนาไปในตัวเลยสงบสมถะสงบก็วิปัสสนาพิจารณาพอพิจารณามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็มองเห็นไตรลักษณ์กนายานว่าโอ้สังขารร่างกายนี้จะดีไม่ดีอะไรก็แล้วแต่สวยไม่สวยหล่อไม่สวยยังแก่ไม่แก่ก็แล้วแต่แล้วในที่สุดเนี่ยผิวพรรณสังขารนั้นเนี่ยที่กันห้าเนี่ยมันจะต้องเสื่อมสลายไปไหม
อันนี้มองสภาวะความจริงเป็นจริงและสัจธรรมแล้วมองลึกเข้าไปว่าหน้าตาเมื่อก่อน10 ปี 20 ปีเราเป็นเด็กตอนที่ปีนี่หน้าตาสดใสอย่างนี้เด็กวัยรุ่นนี้มาตอนนี้เป็นไงไอ้นุ่งก็เหี่ยวนี่ก็ย่นนุ่งก็ผมงอกนี่ก็ฟันหักนี่ก็โยกอายุก็โอยนั่งก็โอยมาดอกไม้โรยนะใช่หรือไม่ไอ้ท่านหนุ่มสาวก็โอ้ลุกปิ้วเลยเป็นอายุมากเป็นไง มันก็ลุกนั่งก็โอยลุกก็โอยมันดอกไม้ลอยใช่ไหมดอกไม้ลอยมีคุณค่าไหมใครก็ต้องจะเอามาแจกมาเสียบเป็นแจกันใครจะเอามาเป็นที่บูชาประดับบ้างเพราะฉะนั้นจะอายุมากอายุน้อยเราจะต้องมีศรัทธาในกายวาจาและใจถ้าไม่มีศรัทธาในกายวาจาใจรู้ว่าไม่ให้เกียรติกายวาจาใจแล้วก็เราจะเสียใจ10 ปีที่แล้วเราก็เสียใจมาแล้ว ถ้าผิดพลาดไปผู้ชายก็ผู้หญิงก็เลยกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเลิกผิดศีลธรรมเป็นของร้อนแตะต้องไปแล้วนึกถึงทีไรก็ทำไมไม่อยู่ในครอบครัวของเราทำไมต้องมายุ่งลูกเขาแฟนเขาสามีเขาภรรยาเขาพร้อมอารมณ์หยาบๆเนี่ยยังไม่ปรากฏใหม่ๆไม่รู้หรอก เคยฆ่าตัดฆ่าอะไรฆ่าทำแล้วพอมาทำสมาธิจากหยาบละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจึงผุดขึ้นมาดอกเห็ดโอ้ยนั่นก็นี่ทับจะนั่งไม่ได้เลยเพราะอารมณ์มันหยาบมันก็ลืมไปอารมณ์โลกีมันหยาบพอมาทำอโลกุตระทำสติมากขึ้นมากเกิดสมาธิพอเกิดสมาธิใจว่างใจเฉยสมาธิเกิดขึ้นตั้งมั่นแล้ว วิถีฐานที่กายวิถีฐานที่ใจสมาธิเฉยตั้งมันจากอารมณ์ที่เราหลอนไปไม่พอใจคนโน้นคนนี้หรืออารมณ์เราหลอนตรงนั้นก็อิจฉาริษยาก็แผ่เมตตาพยายามแผ่เมตตาตั้งมีเมตตาคุณธรรมแผ่เมตตาให้เขาเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ทำไปทำไปนี้เมื่อเกิดสติปัญญาเกิดวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นอันนี้ไม่ใช่พิจารณาแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาไปแล้วก็มีเหตุมีผล เหตุมันเกิดจากอะไรจากที่เราไม่พอใจคนนั้นคนนี้ทั้งที่บางครั้งก็ไม่พอใจตัวเองเพราะตัวเองทําไม่ทันใจความนึกคิดเนี่ยมันก็ไม่พอใจไปอัตโนมัติเลยเราไม่สามารถจะรู้ได้บางครั้งแล้วก็รู้ถ้าทําสติมากขึ้นจากหยาบละเอียดมากขึ้นมันก็จะตามรู้ตามเห็นอารมณ์จากหยาบมาละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็จะเห็นอ๋อมันเป็นอย่างนี้เรา นั่นแหละเราเริ่มมีตัวปฏิบัติเรามีสติมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็อาศัยการพิจารณาทำสติเกิดสมาธิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สงบเรามาพิจารณาเป็นวิปัสสนาญาณญาณเพราะเพิ่งก็เป็นวิปัสสนึกไปเรื่อยแล้วก็ต่อไปก็เป็นโน่นวิปัสสนูกิเลสพิจารณาว่าตัวเองเก่งตัวเองประเสริฐธรรมะเกิดแล้วธรรมะไม่ดับแต่ธรรมะโลกีก็เป็นวิปัสสนูไป ไม่เห็นสภาวะความเป็นจริงที่กายวาจาใจแล้วก็ไม่เห็นความดับอารมณ์ที่ดับตรงนั้นดับดับตรงนั้นมันก็เป็นวิปัสสนูไปอย่างเทศยาคูอย่างไรก็ว่าไปในทั้งโลกทั้งธรรมใครเตือนใครแนะนำก็ไม่ได้ฉันรู้แล้วเพราะฉันรู้ฉันต้องรู้สภาวะความเป็นจริงขันธ์ห้าก็ดีสติปัฏฐานตีรู้กายเวทนาจิตธรรม พอพิจารณาตรงนี้รู้ว่าสภาวะเป็นจริงคืออะไรอ๋ออย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยที่ไปเนี่ยกายปวดเมื่อยกายตรงไหนกายต้องนั่งเปื่อยไหมเป็นกายของฉันไหมเวทนาของฉันไหมเวทนามันเกิดเนี่ยเกิดไปชั่วชีวิตไหมขณะเนี้ยมันก็เกิดดับเกิดดับแต่เวทนาเนี่ยมันเกิดตลอดไปมันเกิดตลอดไปเพราะเป็นสัจธรรมแต่ขณะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยสมาธินั้นมันดับไหม ถ้ามันไม่ดับเราก็อยู่ไม่ได้ใช่หรือไม่นั่นแหละมันเกิดกับเราได้ไม่นานเกิดแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปเกิดอันนี้เป็นของสัจธรรมสังขารร่างกายไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่มีอะไรที่เป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็สลายไปถึงที่สุดเหมือนกับอารมณ์จิตใจเราว่าเป็นของเราไหมทำไมสังขารร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเรา แม้แต่อารมณ์จิตใจความนึกคิดก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันลองพิจารณาใช่ไหม
ถ้าใช่ของเราก็มันก็อยู่กับเราสิแต่เปล่ามันไม่อยู่กับเราอ่ะเดี๋ยวคิดอีกแล้วเดี๋ยวไปโน่นไปนี่มันอยู่กับเราอยู่กับเราตลอดไปไหมมันไม่อยู่อันตรงเนี้ยเราคิดตรงเนี้ยเป็นปัจจุบันแต่เผลอแป๊บเดียวคิดยังไงก็ไปอดีตไปแล้วอ่ะใช่ของเราไหมนี่เหตุมันเหตุเกิดจากสิ่งที่ดีไม่ดีเราพิจารณาทบทวนอมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้ก็พิจารณาเป็นธรรมะไปด้วยกรรมฐานกรรมฐานเป็นฐานที่ตั้งกายวาจาใจฐานกายใช่ไหมมันจะถามนะธรรมฐานของความสงบสงบอะไรสงบที่กายวาจาใจทำอะไรคือให้สงบเกิดขึ้นก็สงบที่กายก็มีสตินั่นเองกายนั่งกายยืนกายปฏิบัติกายสวดมนต์แล้วพระกายปัดกวาดกายทุกอย่างนี้ก็เป็นทำแล้วเรามีความพอใจทำแล้วมีความดีใจทำแล้วให้เกิดศรัทธานั่นแหละเป็นอริยมรรคผลจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเจตนาจิตที่เป็นกุศลอกุศลคือโมหะครอบงำอวิชชามาครอบงำตัวที่ปิดมรรคผลอกุศลการทำบาปนั่นเองเหมือนเรานั่งสมาธิเราพิจารณาศีล5ก็ดีศีล8ศีลอุโบสถศีล10 217เนี่ยแต่ถ้าเราพิจารณาเรายังปกพ้องในศีลของเราเนี่ยเมื่อกี้นี่ตบยุงเนี่ยนั่งไม่ได้เลยนั่งไปเพราะมันร้อนเราตั้งใจตบยุงเนี่ยเพราะว่าสติเราไม่เพียงพอสมาธิมันไม่เกิดมันคงตรงนั้นเพราะการที่เราเผลอตบเนี่ยแต่ถ้าเรามีสติระลึกรู้ทำสติมากขึ้นมาเกิดสมาธิความเย็นความเฉยใช้ปัญญาพิจารณาทบทวนว่าอันนี้เราเผลอไปเราไม่มีเจตนาจิตที่เป็นอกุศลเผลอตกปุ๊บมาพิจารณาปุ๊บอ๋ออันนี้มันไม่ใช่เราไม่ตั้งใจแต่ถ้าเราตั้งใจยงมาปุ๊บเดี๋ยวจะตบหนึ่งในใจนึงปุ๊บเนี่ยคราวนี้นั่งร้อนเลยเนี่ยถึงจะทบทวนยังไงตรงนี้คำนวณเหตุผลนี่ก็มีสติเกิดให้เย็นสมาธิเกิดแล้วก็ใช้การพิจารณาว่าใช่ไม่ใช่ผมก็บอกว่าเราเจตนาจิตเป็นอกุศลเราตั้งใจตบเราต้องไปต่อศีลนี่มันจะบอกเลยอ๋ออันนี้มาเราไม่บริสุทธิ์นั่งไปก็เราร้อนหมดเลยนั่งไปก็เพราะเหตุผลมันมีแล้วว่าเราตั้งใจตบแต่ถ้าเผลอตบปุ๊บนี่พอคำนวณเหตุผลว่ามันมีสติมากขึ้นความสมาธิตั้งมั่นใช้ปัญญาพิจารณาโอ้เหตุมันเกิดจากที่เราไม่ได้ตั้งใจเราเผลอสติไปอันนี้เราไม่ต้องต่อศีลเราก็แผ่เมตตาให้เขาเป็นสุขไม่ทุกข์แผ่เมตตาไปในตัวก็สบายจิตใจเย็นสบายจิตใจเป็นกุศลเกิดขึ้นกุศลเป็นว่าฉลาดพอฉลาดมากขึ้นก็เย็นสบายเกิดสมาธิพิจารณาความรู้สึกว่าโอ้เรามีความสุขแล้วเราได้ชำระความแล้วชำระในสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วนี่คือตรงนี้เหมือนกับเรานั่งสมาธิเราได้ชำระความอดีตอนาคตไปเรื่อยๆหรือไม่เพราะเราขาดสติเพราะสติเราไม่ชำระความว่าความมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นดีไม่ดีเงี้ยเราก็ลุ่มหลงไปก็ไม่ชำระความไม่สะสางไม่เอาสติไปตัวตั้งระลึกอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำจิตแจงเราให้เป็นผู้รู้อะไรรู้กายรู้ใจรู้ความเคลื่อนไหวเกิดดับเวทนารู้เนี่ยรู้สภาวะมีสติอยู่ที่กายที่ใจให้รู้ความเป็นจริงรู้ละรู้ไปวางไอ้รู้เบื้องต้นใช่ไหมไม่ใช่รู้วิปัสสนาญาณรู้แจ้งเห็นจริงใช้ปัญญาพิจารณาเป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรารู้สติเราเลิกรู้ละรู้ไปวางรู้ว่ากายนั่งกายสงบกายเฉยผู้ตื่นจากอะไรตื่นจากใจจากอดีตนาก็ตื่นจากภวังค์ก็จิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นบาปก็รู้ว่าบาปบุญก็รู้ว่าบุญกุศลเกิดขึ้นมันฉลาดต่อไปนี้จะทำในสิ่งที่ดีมันฉลาดเกิดขึ้นแล้วนะตั้ง
ในคุณความความดีนี่เป็นผู้ตื่นแล้วเบิกบานเบิกบานก็หมายนั่งไปนั่งมาเกิดปีติอิ่มอกเย็นใจลื่นเทิงบันเทิงใจอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติอย่ายืนเดินนั่งนอนก็ยิ้มใบหน้ายิ้มเพราะใจยิ้มที่หน้ายิ้มไม่ออกอ่ะที่เบื้องตึงเครียดหน้าบอกบุญไม่รับแต่ที่เขาบอกหน้าบอกบุญล้นเพราะใจมันไม่รับกับความดีเกิดขึ้นในใจใจไม่นึกถึง พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านึกถึงคุณความดีหรือแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดเราจะไม่มีเวรซึ่งกันและกันนี่ในใจไม่ได้ปรารถนาดีในใจมันเรียกว่าใจไม่ปรารถนาดีใจเลยมันทุกข์อยู่ตลอดก็มันออกจากหน้าต่างว่าไงเนี่ยนะมาเลย มันนั่งนายหมดเลยดูที่นี่ดูที่เนี่ยเขานั่งสมาธิเนี่ยรู้สึกก็บ่นขออภัยด้วยบ่นมานานแล้วเกินเนี่ยทําไมเรื่องมีเรื่องอะไรเยอะนะถามตัวเองสิรู้หน้าที่เนี่ยเคยเนี่ยครูบาอาจารย์ประเทศนั้นเรารู้หน้าที่ของเราไหมนั่งก็สมาธิจะไม่นั่งหลับตายนั่งก็สมาธิคุยกันอีกมันเข้ามันเข้ามาญาติตัวเองไหมนะเนี่ยดูที่เนี่ยเขาสินห้านะก็นั่งหลับตาเมื่อกี้เขาเต้นแล้วก็นั่งวัยรุ่นนักเรียนเนี่ยนั่งโอ้โหเป็นพระข่าวก็อายเหมือนกันเนี่ยนะเป็นนักบวชก็อายเหมือนกันเนี่ยฉันเป็นนักบวชฉันลืมตาแป๊วคุยโน่นคุยนี่มองโน่นมองนี่แต่นี่สินห้าก็นั่งหลับตาสบายโอ้โห นั่งสง่างามลองคิดดิขออภัยไม่ต้องอายใครเราอายตัวเองบ้างทําไมคุยไม่เลิกขออภัยแล้วทําไมคุยมีปัญหาคุยมันทําไมไม่รู้หน้าที่ของตัวเองว่าหน้าที่ของตัวเนี้ยทําอะไรอยู่เดี๋ยวมานั่งหน้าเดี๋ยวต่อไปมานั่งนี่เลยมาคุยให้ครูบาอาจารย์มาคุยคนอื่นฟังว่านี่แหละฉันอยากคุยมากเหลือเกิน ฉันไม่เบื่อเลยนะคุยเป็นชั่วโมงแล้วคุยก่อนตักก็คุยดีว่าทานอาหารก็ไม่คุยอ่ะคะแนนตกถ้าคุยได้คุยแล้วเอาเสร็จแล้วคุยอีกไปนั่งคุยอีกคุยอีกนี่หนึ่งแค่นี้ไม่ใช่อาจารย์มาพูดไม่ใช่มาเทศว่ากำลังพิจารณาเรียนที่เราให้เกียรติตัวเองไหมให้เกียรติชุดนี้ไหมแล้วให้เกียรติศีลไหม และเกียรติระเบียบไหมนี่ถ้าว่าให้เกียรติทางกายวาจาใจนี่จะแล้วคุยได้อะไรขออภัยคุยแล้วเก่งไหมคนเก่งก็ไม่คุยหรอกว่าคนทําไม่พูดคนพูดไม่ทําเข้าใจไหมนะโอกาสต่อไปนะนี่โอกาสต่อไปทางการนั้นนะก็ เราจะได้รู้ไปเลยนะฉันอยากคุยผมอยากคุยกับพระขาวโกนผมแต่บวชแล้วพระขาวไม่โกนผมก็มานั่งคุยเปิดเผยเลยขออภัยนะเปิดเผยเลยนะคุยนะขออภัยถ้าอยากคุยนะเดี๋ยวคุยไปสองสามชั่วโมงเลยไม่รู้ดีอกดีใจอะไร เนี่ยมา มาสร้างความดีตรงนี้แล้วเนี่ยไม่รู้ระเบียบของตัวเองบ้างก็บอกว่าถ้าให้เกียรติตัวเองก็ให้เกียรติคนอื่นถ้ายังไม่ให้เกียรติตัวเองก็ไม่ให้เกียรติคนอื่นเคยบอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องคนที่มีความรู้ภายนอกพระองค์มีความรู้มาแล้วฉลาดจนครูบาอาจารย์เนี่ยบอกอาจารย์ไม่มีอะไรจะสอนท่านแล้ว ขอให้ท่านเป็นครูบาอาจารย์ต่อไปว่าหมดแล้วขออภัยพวกทางโลกก็สอนจนหมดตำราหมดไส้หมดพุงแล้วหมดแล้วกี่คนกี่คนนี่ให้หมดแล้วนี่คือตรงนี้ปัญญาอัจฉริยะแค่ไหนพวกไม่ได้ยกย่องตัวเองด้วยอ๋ออันนี้ไม่ใช่ทางพ้นทุกทางพ้นทุกไม่ใช่อันนี้เรายังมีตัวตนอยู่ฉันยังเป็นอาจารย์ ท่านยึดหลักก็ฉันเก่ง
ถ้าสําเร็จแล้วจะไม่มีตัวตนจะไม่ตัวเราตัวฉันไม่มีแล้วไม่มีเรามีเขาไม่มีแล้วสําเร็จตรงนั้นไม่มีอะไรแล้วก็บอกอะไรธรรมะไม่มีผู้หญิงผู้ชายสําเร็จได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนี่คือธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าผู้ชายต้องสำเร็จผู้หญิงต้องสำเร็จใช่หรือไม่ผู้ชายต้องขึ้นสวรรค์ผู้หญิงต้อง ไม่ตกนรกไม่ใช่ทําไม่ดีตกเหมือนกันหมดเลยนี่คือตรงนี้ผู้หญิงผู้ชายแม้แต่สัตว์ก็ไปเหมือนกันนี่คือตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าศักดิ์ศรีเนี่ยบางครั้งเนี่ยศักดิ์ศรีจะเป็นผู้ชายผู้ชายนี่สูงทรงถ้านักปฏิบัติฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครสูงทรงเหมือนกันคือความดีเท่านั้นวิชาความนอกจะเรียนจบมาแล้วไม่ใช่ว่าดูถูกคนนั้นจบ ตีโทดอกเตอร์ไม่ดีเอาตรงนั้นมาใช้สิเอาจากคนมาประยุกต์วิชาทางโลกมาประยุกต์เขาสอนอะไรครูบาอาจารย์สอนอะไรสอนให้คุยไม่หยุดไหมสอนให้เข้าสังคมไหมปัญญาตีโทเอกก็ตั้งแต่มัธยมแล้วก็สอนยังไงปัญญาตีก็สอนยังไงหลักสูตรให้ช่วยเหลือส่วนรวมให้กตัญญูรู้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ไม่ผิดศีลธรรมไม่กินเหล้าเมายานักเลงอันธพาลหลักสูตรมีไหม เนี่ยเราจบมาทางนั้นเลยเนี่ยพระขาวอะไรเนี่ยก็จบมาทางนั้นเลยอ่านออกเขียนได้อย่างนั้นใช่ไหมคนไม่จบเนี่ยคนไม่จบเนี่ยเขายังมีฉลาดความฉลาดในตัวเลยว่าเขามองการไกลเขามองว่าเขามองโอเข้ามาปุ๊บเนี่ยโอยังมองเข้ามาที่วัดเนี่ยเขาไม่ได้ความรู้สูงเลยเข้ามาปุ๊บนี่โอ้เขาไม่เห็นธรรมชาติปุ๊บนี่ ทุกคนเนี่ยโอ้เดินสงบสงเงียบไม่ใช่บุกเบิกโวยวายมันอาการสุ่มรวมหมดเลยโอ้เดินมาเดินมาปุ๊บตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเนี่ยอ้าวใครสอนเขารู้จักเข้าสังคมไม่ได้มีความรู้จบสูงส่งอะไรเลยแต่คนจบสูงส่งเป็นไงแบกทิฏฐิมาเดินก็เดินก็โหตัวตั้งเลยขอตรงนั่งก็ฉันสูงส่งฉันเรียนสูงฉันบำรุงดีฉันฉลาด หน้าตาดีผิวพรรณดีร่ำรวยก็จะแตกเป็นไงก็บอกไปแล้วไงก็สะกิดตัวเองดิแล้วรวยแล้วตายไหมแล้วรวยแล้วแก่ไหมฮะความรู้สูงแค่ไหนตายไหมนี่สะกิดตัวเองนี่จะได้นั่งตัวงอซะบ้างใครสะกิดไม่ได้เพราะตัวเองก็สะกิดไม่ได้นั่นถ้าเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีการถือมึงถือกูขออภัยทิฏฐิมานะก็จะลดไป ที่สุดสามเณรบาสกก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีแบ่งชั้นวรรณะเพราะธรรมะไม่มีวรรณะไม่มีแบ่งเลยว่าคนนี้ต้องเป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่นี่นี่เพราะฉะนั้นก็บอกแล้วไงธรรมะไม่มีชนวรรณะธรรมะไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้หญิงผู้ชายธรรมะเข้าได้ทุกที่ก็แสดงว่าไม่มีชั้นวรรณะก็บอกแล้วไงจะผู้ดีจะ สงส่งกันอะไรถ้าทำไม่ดีก็ไปลงได้เหมือนกันถ้าทําดีก็ขึ้นสวรรค์นี่เพราะงั้นพระพุทธเจ้าถ้าแบ่งก็เราเป็นกษัตริย์กษัตริย์พราหมณ์ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อานนท์ตรงนี้ตรงนี้ในสองอย่างนี้พราหมณ์ตรงนี้แล้วก็คนจนอย่างนี้ยันทานอย่างนี้เปล่าเลยพระองค์เอาคนจันทานมาโปรดมาก็ปฏิบัติแล้วก็ได้ทําสําเร็จเป็นหลานเรามีสติปัญญาด้วยแล้วพระองค์ก็ต้องแบ่งสิ เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะปุ๊บเนี่ยธรรมะวินัยปุ๊บไม่มีชั้นวรรณะเพราะนั้นอย่าคิดว่าฉันเรียนมาสูงฉันเก่งฉันมีประสบการณ์มากฉันอายุมากนั่นแหละจะฆ่าตัวเองจะฆ่าตัวเองไปโดยทางอ้อมหรืออัตโนมัติโดยปริยายก็หมายถึงไม่รู้ตัวอัตโนมัติก็เหมือนคลายกันธรรมะก็มันสืบซับไปเรื่อยแล้วโดยไม่รู้ตัวว่าเพราะ พอรู้ตัวปุ๊บก็สายไปแล้วสังคมรังเกียจเข้าไปในที่ว่าไปตามธรรมะนะอาจจะสะกิดใครที่วันนี้ก็คงธรรมะจริงจังเกินไปหรือไงก็ฟังแล้วมีเหตุมีผลนะก็บอกว่าคนเดียวคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยอย่าทําให้อีกหลายคนเขาไม่สบายใจไปด้วยถ้าคนฉลาดมีสติปัญญาเข้าสังคมปุ๊บนี่จะรู้แล้วโอ้เราคนเดียวเป็นตัวถ่วงใช่ไหมเพราะนั้นไม่ได้ เราต้องเอาคนหมู่มากเพราะฉะนั้นขอฝากไว้ก็บอกเมื่อกี้เนี่ยถ้าประสบการณ์เรามาตัวตนกลายเป็นที่สังคมไม่ยอมรับ
หรือก็มันมีปัญหากับชีวิตตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยเพราะเข้าใครไม่ได้จะมองด้วยสายตาว่าฉันดีฉันเลิศอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยฉันอย่างนี้นี่แหละจะพูดคุยก็พูดคุยในท่าทีที่ว่าไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันการสนทนากันไม่มีการแพ้ชนะ พี่ถูกจำเนรบาตกบริการที่จะสนทนาเป็นนักปราชญ์ผู้รู้แล้วสนทนาเพื่อให้เข้าใจซึ่งกันสามัคคีแล้วก็สติปัญญามาแค่นี้ไม่ใช่ว่าฉันชนะแล้วเก่งคนแพ้นี่ทับถมไม่ใช่อันนั้นคนไม่ฉลาดไม่ใช่นักสมถาวิปัสสนาไม่ใช่ลูกของพระพุทธเจ้าคือมาสนทนามาขัดเกลาซึ่งความรู้สึกว่าอันไหนไม่ดีแล้วก็มาเอามาขัดเกลาไปในตัวแล้วก็ปฏิบัติไปในตัวการพูดคุยมีสติปฏิบัติหนักบ้างเบาบ้างก็หยุดไม่เอาแพ้ชนะกันมาคุยเพื่อสันติวิธีธรรมวินัยคือขัดเกลาซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันนี่คือตรงนี้แต่ถ้าทางโลกเอาไปใช้ก็จะไม่ทะเลาะกันหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยกันเราสนทนากันสนทนาเพื่อเพื่อญาติมิตรเพื่ออยากรู้จักเป็นญาติมิตรของเราเป็นเพื่อนของเราไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติใช่หรือไม่ทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บตายหมดถ้าคนนี้ไม่ตายคนนี้ไม่ตายคนนี้ไม่ตายก็นั่นแหละอาจจะใช่ตรงนั้นแต่นี้เปล่ามันก็ตายหมดเลยเพราะฉะนั้นเราทําไมไม่เอาความดีเข้ามาตั้งมาแข่งกันความดีไม่แข่งกันตัวตนทิฏฐิมานะ ความตรงนั้นก็มาแข่งเรื่องความดีเนี่ยถวายสังฆทานถวายสังฆทานแล้วก็มีความสุขสวดมนต์ไหว้พระเรามีความสุขทําให้เรานิดเย็นกายสบายใจเราจากร้อนมาก็เย็นทําให้เรานิดไม่อยากกลับบ้านทําให้เราอยากจะบวชต่อไปแล้วอยากจะอยู่เย็นเย็นคนที่ไม่ได้บวชมาทําบุญก็อยากจะปัดกวาดที่นี่อยากจะเดินดูธรรมชาติอยากจะ หาที่สงบสงบหลีกเล้นน่ะหลวงพ่อต้นโพอ่ะมาจากอินเดียนั่นแหละหลวงพ่อท่านชอบหลวงพ่อตั้งก่อนจะไปอยู่ที่ตุพันอินเดียนต้องเดือนท่านก็เส้นมาหลวงพ่อท่านป่วยพระท่านอุปถัมภ์นะอารุเข็นมาไปดูต้นโพถ้าทำไมต้นโพทำไมท่านหลักต้นโพ ที่เรามานั่งนอนปฏิบัติหลวงพ่อที่เทศเนี่ยเอายังไงเนี่ยมาเรามาเนี่ยได้กลับได้บ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้ออยู่ฟรีกินฟรีได้บุญได้บุญกลับไปเนี่ยแค่นี้ได้เปิดมาฉาเนี่ยนั่นเนี่ยเพราะไม่เพราะต้นโพอ่ะไอ้ต้นโพพูดได้เหรอต้นโพเลยขานในใจวางให้วางไว้ก่อนเพราะต้นโพพุทธเจ้าเพราะสำเร็จที่ต้นโพใช่หรือไม่ที่หลวงพ่อเทศ ไม่ต้องขานในใจต้องมีสติปัญญาปุ๊บหลวงพ่อท่านเทศหลวงพ่อเห็นยังไงอะไรเงี้ยพุทธเจ้าสำเร็จแล้วขอบคุณต้นโพเพ่งต้นโพยืนเจ็ดวันนึกคิดสิขอบคุณต้นโพเพราะต้นโพนี่ทำให้เราเนี้ยเป็นสมาพุทธเจ้าที่มันห่วงรัดก็มาเนี่ยหลายร้อยปีพันปีเลยเอาวิชาครอบงำเนี่ยโลกกดลงเนี่ยมันตึงมาเนี่ยอย่างที่นั่งอยู่เนี่ย แต่เราสบายใจสบายเราไม่ได้เหมือนก็ไม่เดือดร้อนเราเป็นมนุษย์ชาวทํางานเย็นพักผ่อนมีครอบครัวนั่นก็อยู่อย่างเงี้ยก็นั่นเนี่ยลองคิดติดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดสร้างเป็นสำเร็จอีกหลายร้อยชาติพันชาติอาจจะไปขึ้นสวรรค์อาจจะไปเป็นสัตว์แล้วก็ขออภัยตรงโลกนี่คือพุทธเจ้าท่านเบื่อหน่ายสิ่งอธิษฐานเป็นสมาพุทธเจ้าแล้วก็มาสําเร็จเป็น ทิฏฐะราชกุมารสร้างไว้ตนดอนก็ทําจบไปเลยให้ทานรักษาศีลสมาธิปัญญาให้จบตรงนั้นเป็นชาติสุดท้ายเรามาทิฏฐะก็มาตอนนี้ไม่ต้องสร้างอะไรแล้วมาดูแลกายวาจาใจให้ไม่ให้อยู่เย็นเป็นสุขและรักษาเกียรติของตัวเองแล้วก็มาตรงนี้ให้ตลอดรอดฝั่งเพื่อโมกขธรรมสําเร็จตรงนั้นนี่คือพุทธเจ้าแล้วขอบคุณต้นโพแล้วผิดไหม แต่ถ้าคนฉลาดคนอะไรโอ้แต่คนไม่รู้ก็งมงายพระเจ้าสําเร็จมาแล้วทำไมต้องไปขอบคุณต้นโพต้นโพไม่มีชีวิตอยู่ว่าเป็นต้นไม้ธรรมดาแล้วตรงเนี้ยเราจบนะเป็นหมอกเมฆหมอกบางภูเขาใจเลย
ไม่มีกุศลฉลาดไม่มีหลักของสมาธิหรือว่าพิจารณาว่าทบทวนเหตุก็บอกแล้วเหตุเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหตุมันเกิดจากอะไรที่พระเจ้าสําเร็จเพราะความเพียรที่ต้นโพใกล้แม่น้ําเนรัญชลาถ้าสมัยพุทธกาลก็เหมือนกับเราที่ไปที่น้ําตกอะ ลำธารน้ำตกเนี่ยแล้วก็มาอยู่ที่ต้นไทรต้นไม้แล้วก็มองปลามองอะไรแล้วก็มองน้ําไหลนั่นแหละแล้วก็นกเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรแล้วก็มีเสือมีช้างมีเก้งเต้นไปหมดมีนกอะไรนั่นน่ะอารมณ์สุนทรีมีความสุขแค่ไหนแต่เดี๋ยวนี้มันแห้งแล้งแล้วเป็นทะเลทรายไปแล้วแถวต้นโพก็ดีมันแห้งแล้งไปแล้วแต่ต่อไปอีกไม่กี่พันปีจะเหมือนเดิม จะสวยเหมือนเดิมพระสิอริยเมตตามาจุติปุ๊บก็ไม่ใช่ต้นโพไปอ่านดูมีหนังสือลืมแล้วนะแต่พระองค์เนี่ยต้นสายต้นจิกต้นอะไรเนี่ยแล้วแต่อธิษฐานพระสิอริยเมตตานี่ต้นหลายต้นจิกหรือต้นว่าต้นอะไรไม่รู้นะเราไปอ่านดูนะมีต้นนี้ก็ใหญ่ใหญ่ผิดปกติเพราะจะสร้างพร้อมมาพร้อมกับพุทธเจ้านี่อะไร17อย่าง17อย่างหรือว่า7อย่างนั้นน่าจะมีพร้อมหมด ธรรมชาติต้นโพลำธารทุกอย่างในละแม้แต่พระบิดามารดานายชนะมาทั้งกันตกะนี่สาวกหมดเลยที่สร้างมาพร้อมกันนั่นแหละทุกอย่างนี่จะมาสวยงามมันธรรมชาติ เนี่ยเนี่ยมันอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี่แห้งแล้งมีแต่สวนใช่ไหมก็หลวงพ่อก็มาบูรณะต้นไม้ไว้นั่นสวยไหมนี่เปรียบเทียบให้ฟังนั่นแหละเหมือนกัน นั่นแต่ถ้าไปอินเดียมันก็แห้งแล้งต้นโพก็สดชื่นหน่อยแต่ถ้าสมัยพุทธเจ้าไม่ต้องห่วงเลยเคยเห็นต้นโพที่มีน้ำไหมฝนตกมาเรื่อยๆแล้วก็ตรงนั้นอุดมสมบูรณ์นั่นแหละโอ้ต้นโพนี่สวยสะพั่งใบเขียวต้นเขียวเป็นยังไงเนี่ยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้หลวงพ่อจึงได้ท่านไปดูอยู่เรื่อยให้พระทำอย่างดีเพราะอะไร เพราะต้นโพพุทธเจ้าจึงได้เกิดแล้วก็ต้นสาระใครรู้จักต้นสาระเห็นต้นดอกก็นั่นหลังโบสถ์เนี่ยหลังโบสถ์แก้วโบสถ์แปดเหลี่ยมของโบสถ์แก้วอ่ะนั่นแหละหลวงพ่อมาปลูกยังไปช่วยหลวงพ่อปลูกวันเกิดครั้งแรกวันเกิด พอเกิดเมษาเคยบอกว่าเมื่อก่อนนี้ไม่เอาดินมาถมอะไรนี่บอกต้องเอาดินถมต้นอะไรเคยบอกโยมอะไรเนี่ยอะไรก็มันจะขึ้นมา เมื่อข้างหลังเราก็ถมดินตอนยังไม่ถมดินปุ๊บเนี่ยดอกจะน้อยมีอยู่ข้างหลังที่อยู่หลังแพที่กุฏิตรงนั้นน่ะพอดินมาถมปุ๊บโอ้ดอกไม้สะพั่งเลยมันได้น้ําได้เนื้อทุกอย่างตรงเนี้ยเอาเป็นปุ๋ยอีกนั่นน่ะไปดูยังมีดอกอยู่นั่นน่ะต้นสาระเพราะต้นสาระ พระเจ้าขอบคุณต้นสาระเพราะต้นสาระสมัยที่เราสิทธัตถะราชกุมารจึงประสูติที่นั้นต้นสวยต้นหอมต้นอะไรอ่ะที่นางสิริมายาโน้มกิ่งมานี่เทวดาเขาก็ทำหมดเนี่ยต้นสูงแค่ไหนก็แล้วแต่เพราะว่าเขามีอิทธิฤทธิ์คนที่มีบุญมาเกิดพระสิริมหามายาก็เทวดาลงมาเกิดพระตัวตนเราก็เทวดาลงมาเกิดทั้งนั้นเลย เหมือนเทวดาเหมือนกันแต่ต่างกันที่ว่าเป็นมนุษย์แล้วเป็นกายหยาบเขากายทิพย์ นะเพราะนั้นนี่ที่มาเทศมาพูดคุยมาอะไรที่มาให้เข้าใจเรื่องระเบียบว่ารู้หน้าที่พระองค์รู้หน้าที่ตั้งแต่เริ่มจองไว้แล้วว่าปุ๊บอ๋อเรารู้หน้าที่แล้วเราต้องทําอย่างนี้เราต้องเรียนทุกอย่าง ไม่ได้แต่งงานก็ไม่อยากแต่งงานก็เรามีหน้าที่ จะต้องมาแต่งงานตรงนี้ตรงนี้ทุกอย่างตรงนี้ก็ทําไปทําไปแล้วรู้หน้าที่เราต้องออกเราต้องออกตรงนี้ตรงนี้อยู่ไม่ได้แล้วอยู่เราต้องเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องไปสร้างต้นใหม่อีกถ้าเราไม่ออกเนี่ยก็ต้องสร้างพิมพาลาหุนสร้างลาหุนคนที่หนึ่งที่สองคนเนี่ยก็สร้างมาสร้างมาปุ๊บไงใช่ไหมแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่อีกนี่คือตรงนี้พระองค์เลยตัดเลย ไม่ใช่ตัดอนาคตตัดภพตัดชาติขอให้มันสิ้นสุดการในชาตินี้ปัจจุบัน
เหมือนครูบาอาจารย์เนี่ยเคยจะบอกพอกันทีไม่เป็นลูกเขยใครแล้วเคยเป็นลูกเขยก็มาโอ้นับไม่ถ้วนแล้วเข้าใจไหมนี่ที่นั่งอยู่เนี่ยขออภัยเนี่ยเคยเป็นลูกเขยลูกอะไรเคยเป็นสะใภ้เป็นอะไรกันโนเป็นเทวดาเป็นกันแบบถ้าถอยดิดได้เลยจะไม่คันในใจอ๋อมันใช่นี่หลักธรรมะของพระเจ้ามันใช่นี่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเนี่ยเป็นสัตว์ก็ไม่เป็นครอบครัวอีกใช่ไหม สัตว์ไม่ใช่ก็ไม่มีครอบครัวจะต้องนกต้องอะไรเนี่ยเคยมีนกมีอะไรเนี่ยก็มีครอบครัวของเขานี่ตรงนี้แล้วภาษาเรามนุษย์จะไม่มีนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรามาลืมตาไม่ใช่ลืมตาอ้าปากนะมาลืมตาสว่างที่กายวาจาใจกันบ้างแล้วหลับไหลกันมาหลายร้อยปีแล้วเพราะฉะนั้นมาชาตินี้เป็นชาติธรรมะของพุทธเจ้าสมณโคดมเรามาสว่างเรามาลืมตา มาทำให้สว่างเกิดขึ้นที่กายที่ใจที่ไหนมืดมาแล้วก็ให้สว่างไปเรามาสร้างสิ่งที่ดีเกิดขึ้นที่กายกายสวดมนต์ไหว้พระใช่ไหมกายนั่งสมาธิกายยืนกายเดินให้สมกับที่กายเนี่ยผู้ประเสริฐนะมนุษย์ผู้ประเสริฐจากกายหยาบ กายหยาบมาทำกายละเอียดเรางดจากการทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วคือไม่ว่าศาสนาเนี่ยละจากความชั่วมาสร้างความดีก็มีศีลธรรมนั่นเองศีลสมาธิปัญญาเพราะนั้นเราละจากสิ่งที่ไม่ดีกายหยาบมาทำให้กายละเอียดจากกายหยาบจากมนุษย์มาทำให้กายเทวดาก็มีศีล5ก็ดีศีล8ศีล10-127นี่คือกายละเอียดแล้ว วาจาละเอียดใจละเอียดหรือไม่ใจนี้ต้องทําก็บอกยับยั้งเรื่องอดีตอนาคตพยายามทําอดีตอนาคตเนี่ยให้รู้ละรู้ไปวางพอรู้ปุ๊บมีสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยทําได้ไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยไปเรื่องอดีตอนาคตนั่งอยู่ชั่วโมงก็ไปเรื่อยเนี่ยก็เคยชินมันก็เป็นตัวนิวรณ์มันสกัดกั้นไอ้ความอยากแค่อยากมีความเลยนั่นคือตัวนิวรณ์หมดเลยอยากอดีตอนาคต พออดีตมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมากขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะสงบเกิดพลังไม่ใช่เราพลังตกลองคิดด้วยคนที่นั่งสมาธิเพลินกับอดีตอนาคตน่ะนั่งไปนั่งไปมีความเบื่อหน่ายไหมต้องถามตัวเองเราต้องรู้ว่านั่งไปนี่มันไม่สงบมีอดีตอนาคตเนี่ยเริ่มฟุ้งซ่านนั่นแหละเพราะสติเราไม่เพียงพอสติไม่ตามรู้ตามเห็นมันให้เกิดสมาธิมันให้เกิดฟุ้งซ่านลำคาญเกิดนิวรณ์มาครอบงำความเบื่อหน่ายความฟุ้งซ่านลำคาญใจเนี่ยคือนิวรณ์ อันนี้ก็ลืมตาแล้วลุกแล้วนั่นแหละนิวรณ์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็มีสติสติเรารู้ว่าอดีตเกิดขึ้นแล้วมาที่ปัจจุบันพุทโธพุทโธพุทโธอนาคตเกิดขึ้นก็เอานาพุทโธพุทโธแล้วก็พิจารณาถ้ามันไม่สงบเลยมันมุ่งตั้งมันก็ไม่ต้องลืมตาลืมตาในความรู้สึกก็พิจารณากาย เรานั่งอยู่ท่าใดลักษณะมันก็เท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางพิจารณาในความรู้สึกพิจารณาแล้วนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดอ๋อเห็นเสื้อผ้างี้ก็โอ้เรามีศีลใช่ไหมศีล10ก็รู้ชุดนี้ศีล100ก็ชุดนี้อ๋อศีล5ก็รู้อ๋อชุดลายชุดลายนี้อ๋อเราเป็นเทวดาศีล8ศีลบทสดนี้โอ้เราเป็นพรหมนี่มันจะรู้ในที่เราลืมตาพิจารณาข้างใน พอพิจารณาแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าติดใจพระธรรมเจ้าใจพระไอ้ตรงกับเจ้ายกจิตยกใจมันวิตกอ่ะวิตกวิจารวิตกจิตที่มันไปสู่ไหลสู่จิตที่เป็นกุศลอดีตอนาคตความไม่ยบานอาฆาตก็วิจารวิตกยกจิตขึ้นมาสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าติดใจพระธรรมเจ้าไอ้ส่งใจอยู่ใจนั่นแหละขึ้นมาสู่อารมณ์ที่เป็นองค์มรรคก็พิจารณาวิจารพิจารณาว่า ว่าอันนี้จิตนี่เป็นบุญกุศลตั้งอยู่ในคุณความดีก็พิจารณาใช่ไหมมันก็มาภาวนาพุทโธใหม่นั่นแหละมีวิตกวิจารปิติพอพิจารณาวิจารณ์เสร็จแล้วก็เกิดศรัทธาเกิดปิติองค์นี้ก็เกิดปิติอีกองค์หนึ่งใจก็พอใจมันก็อยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติก็ตัวนิวรณ์ก็หายไปก็ภาวนาใหม่หายใจเข้าพูดหายใจออกโถนี่คือในตัวปฏิบัติการปฏิบัติตามรู้ตามเห็นทําไปมีสติตามรู้ตามเห็น ไปมาปุ๊บพอมีสติมากขึ้นมันอดีตอนาคตหายไปไหนตกใจอีกไอ้พุทโธหายไปไหนคลำอยู่ในใจนะ
หายไปไหนลืมตายน่ะนันทติไม่เพียงพอเพราะมันภาวนาไปมันก็มีอดีตอนาคตมาอดีตอนาคตนี้พอมีตติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็มาพุทโธอนาคตก็มาพุทโธอดีตอนาคตอันนั้นอนาคตวันนั้นปุ๊บก็มาพิจารณากายนั่งกายสงบกายใจเห็นกายเห็นใจนี่ก็หาอุบายอย่างเงี้ยมาทำไปเรื่อยๆพอจิตเริ่มสงบพอมีสติมากขึ้นกับพุทโธหายไปปุ๊บไม่ต้องลืมตามีตัวรู้สภาวะสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปอ๋อสงบแป๊บเดียวก็ไม่สงบเนี่ยนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้แล้วอ๋อเย็นสบายตกไปสักพักหนึ่งพอมีสตินิดเดียวก็ไปภาวนาพุทโธใหม่นี่คือตรงนี้ขณิกะสมาธิเริ่มแหละเริ่มดีอกดีใจเริ่มปีติแล้วเริ่มเกิดศรัทธาอยากจะปฏิบัติแล้วนี่มันต้องให้มีจุดนี้แต่อาศัยศรัทธาความเชื่อศรัทธาความเชื่อว่าการนั่งสมาธิต้องได้บุญการถวายตั้งทานได้บุญการทำตรงนี้มีความสุขพอมีศรัทธาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันให้ทำให้กายเบาใจเบาทำให้เราไม่ง่วงนอนแล้วคนไม่มีศรัทธาคนศรัทธาหมดห่อเหี่ยวนั่งแล้วก็คอตกเยอะเดินก็คอตกเนี่ยว่าหมดอะไรตายอยากเหมือนไก่ถูกเชือดเนี่ยหมดลูกนกตกน้ำเพื่อนไปดูสิมันสวยไหมเหมือนไก่ถูกเชือดก็คอตกโอ้จะตายแล้วจะตายเพราะอะไรวะเนี่ยวันนกนั่นไงนี่ให้สง่าผ่าเผยที่นั่งก็โอ้โหนั่งมาให้สง่าเยินแค่สง่านี่เหมือนกับผู้ชนะเข้าใจไหมไอ้นี่นั่งอย่างเงี้ยนั่งขอตกก็โอ้คดไปคดมาเนี่ยโอ้มองแล้วแหมนี่จะรอดไหมเนี่ยตายท่านในกบาลนั่งขอตกพระขาวนั่งเอวคดนี่หมดนี่ใครมาเห็นปุ๊บนี่โอ้โหวันนั้นศรัทธาหมดเลยนี่ตายอยากจะบวชวันนี้สักหน่อยเนี่ยแค่หันคำทิศแล้วไปบวชที่บ้านเราไปนอนที่บ้านดีกว่าเห็นแล้วไปไม่รอดหมดเลยท่านต้องบวชให้ฉันจะได้อะไรนี่คือตรงนี้เพราะทุกคนเนี่ยที่มาเนี่ยต้องพยายามสร้างให้เกียรติตัวเองและสร้างตัวเองให้สง่างามนั่งให้มันกายตรงเขาบอกแล้วนั่งกัตตมาสเนี่ยต้องให้เกียรติกับการนั่งสมาการกัตตมาสต้องนั่งหลับตาสมกับนักปฏิบัติไม่ใช่กัตตมาสเราคุยกันโอ้โหต้องเน่งต้องเน่งเสียงดังเนี่ยมันสมไหมอาจจะอยากคุยนักประเพียบสิเนี่ยพระขาวเป็นประจำแบบบางทีนั่งสองชั้นเท่คุยกันโอ้โหนั่งกัตตมาสสองชั้นเท่เลยเนี่ยก็ไปนั่งได้ยังไงวะเนี่ยนั่งเคยชินนั่งกัตตมาสองชั้นก็โอ้นั่งแหมนั่งหลับตาแล้วโหเท่ใครเห็นนี่แหมอยากถ่ายรูปเนี่ยใครเห็นนี่แหมไม่อยากจะให้เสียงดังอ่ะให้เกียรติเข้าใจไหมแต่นี่เนี่ยนี่คุยกันก็ไม่มีใครให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือตรงนี้ขอฝากไว้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเรามาตรงนี้ต้องมาเข้าสังคมของลูกพุทธเจ้าพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บานสังคมของอริยธรรมโลกสมบัติผู้ดีของธรรมพระพุทธเจ้าเอาไปศึกษาเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยก็ อยู่บ้านไม่ได้บอกวัดสังฆทานครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองก็ดีผู้นำ อาจารย์ที่พระครูที่เป็นผู้นำตรงนี้ก็สร้างระเบียบทุกอย่างดีมากแล้วก็สั่งสอนอะไรที่เป็นระเบียบเวลาแล้วก็ เตือนสติแล้วก็ไอ้ไหนไม่รู้ก็รู้เรื่องระเบียบข้อวัดปฏิบัติทำตรงนี้ปัดกวาดนี่เข้ามาปุ๊บสะอาดเหมือนกับเราไปวัดอื่นนะขออภัยนะไปไม่ได้ปฏิคุณนะเคยไปนี่ไปให้เกิดสติปัญญาไปรู้เห็นตรงนั้นว่าไอ้ไหนไม่ดีก็โอ้มันก็ไม่ดีนะไอ้ไหนดีก็โอ้ดีนะไม่ใช่ว่าวัดนี้ดีวัดโน้นไม่ดีปฏิมันก็จะไม่ได้อะไรกลับมานะเพราะฉะนั้นเราไปศึกษาเฉยๆว่าเออมันแตกต่างกันตลอดแต่สิ่งที่ดีก็มีอยู่ไม่ใช่ว่ามันดีหมดทุกอย่างเหมือนกับที่นี่เหมือนกันอันไหนมันดีมากไปทุกวันอันไหนมันดีมากก็ไม่สะอาดแต่พระภิกษุตำแหน่งเขาดีญาติโยมเขาดีตรงนี้ก็เอาตรงนี้ดีวัดก็สร้างดีไม่ใช่ว่าเขาผิดนิดเดียวก็เหมาหมดเลยโอ้วัดนี้ไม่ดีเหมือนที่วัดเรามันก็มีเหมือนกันไม่ดีนิดเดียวมุมนิดเดียวเท่านั้นเองก็เหมาหมดเลยที่วัดสังฆทานเราไม่ดีหมดเลยก็มาคุยกันก็เคยบอกแล้วว่าเอางี้กัน ขออภัยนะถ้าหากวัดสังฆทานไม่ดีหมดนี่หนูกลับบ้านเลยลาศีลกลับบ้านแล้วอ้าวโอเคนะเอาพูดอ้าวลานธรรมที่ครูบาอาจารย์จัดเนี่ยต้นไม้ต้นอะไรที่นั่งกับปูตรงเนี้ย
แล้วมันดีไหมดีแล้วครูบาอาจารย์ที่มาสั่งสอนเนี่ยหลายองค์เนี่ยให้ธรรมะนี่ดีไหมดีแล้วที่ตักอาหารเนี่ยมันดีไหมดีที่อยู่อาศัยดีไหมดีแล้วที่ห้องน้ําดีไหมดี ดีหมดเลยดีหมดเลยเนี่ยเอาไงดีหมดอ่ะทำไม่ดีทำไม่ดีหมดกลับบ้านเลยเพราะสุดอยู่ต่อไปไอ้แค่นิดเดียวเนี่ยมันก็เขาบอกว่านิ้วไหนนิ้วไหนลายก็ตัดนิ้วไหนไปเหมือนเนื้อลายก็ตัดตรงนั้นไปไม่ใช่ว่านิ้วเดียวมันไม่ดีก็ตัดไปทั้งแขนนั่นเลยโอ้งานนี้ก็ถึงเจริญนะเอาเป็นด้วนไปเลยเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมเหมือนน้องอยู่ตรงนี้ที่ ตรงที่นิ้วหน่อยแล้วตัดนิ้วเฉลยเนี่ยให้แล้วรอดไปแล้วโอ้นั่นแหละก็ต้องฮะต้องเอาความไม่ฉลาดต่อไปเถอะเจริญเจริญไหมนั่นเนี่ยเพราะจะมีตรงนี้จึงได้บอกว่าก็เลยบอกว่าต่อไปจะใช้สติปัญญามากกว่านี้จะมีเหตุเพียงมากกว่านี้ทั้งที่จบนะจบปริญญาตรีด้วยนะไม่ใช่ไม่จบนะนี่ความรู้ความอ่านตรงนั้นเอามาใช้ไม่ได้เลยก็ใจไหม เอามาใช้บางอย่างก็บอกแล้วไงเริ่มเรียบร้อยเข้าสังคมตรงนี้ตรงนี้เอามาใช้ตรงนั้นแต่มาใช้ด้วยการพิจารณาภายในใจหลักสมาธิใช้ไม่ได้เลยเพราะหลักปริญญาเขาไม่เน้นตรงนี้ใช่ไหมว่านั่งสมาธิตรงนี้ตรงนี้ทุกอย่างเนี้ยให้เกิดมีเหตุมีผลตรงนี้มันไม่มีตรงนั้นเข้าใจไหมเราต้องมาทําเองเพราะฉะนั้นเอาประยุกต์กันนั่นแหละเพราะฉะนั้นความรู้นอกก็ดีความรู้เอาประยุกต์ความรู้ข้างในเหมือนพระพุทธเจ้า ไม่ได้ส่งเสริมความรู้ข้างนอกไม่ส่งเสริมว่าคุณจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีคนจะดีภายนอกตรงนั้นไม่องค์ไม่ได้ส่งเสริมเพราะองค์ส่งเสริมคนที่มีสัจธรรมมีคุณธรรมเมตตามีพรหมวิหารสี่ก็ดีแล้วมีการปฏิบัติให้รู้ศีลสมาธิปัญญาแล้วก็มีศีล5เป็นที่ตั้งทางโลกไม่ใช่ศีล5แต่เพียงว่ารับแล้วก็ผ่านไปรับแล้วก็ทิ้งไปไม่ใช่ ต้องรู้คุณค่าของศีลหน้าปานาตินากาเมมุตตาสุราข้อที่หนึ่งมีประโยชน์คุณค่าอย่างไรแล้วมีความหมายยังไงนี่คือตรงนี้นี่คือลูกของพุทธะแล้วก็มีศีล8ศีลบริสุทธิ์แล้วก็ศีล10ศีลสองร้อยเจ็ดแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติตามเดินรอยของพุทธะของพุทธเจ้านี่คือพุทธเจ้ายกย่องว่าเรามาเราไม่ใช่แข่งกับคนโน้นรวยคนนี้รวยกับการศึกษาดีแต่งตัวดีอย่างที่ ที่บอกไปเรื่อยๆมาแข่งกันสร้างความดีว่าอ้าวเราแข่งฟังดีว่าไม่เคยกราบพระก็มากราบพระไม่เคยนั่งสมาธิมานั่งสมาธิไม่เคยสวดมนต์ก็มานั่งสวดมนต์ไม่เคยเดินเดินสมาธิก็มาเดินไม่เคยมาปัดกวาดล้างห้องน้ําไม่เคยมาทําอะไรตรงนี้เลยเรามาสร้างความดีตรงนี้ไม่ดีกว่าเลยนี่มาแข่งตรงนี้ ไม่แข่งบุญวาสนาแต่แข่งสร้างความดีเขาบอกว่าเลือกเกิดไม่ได้แต่จะเลือกสร้างความดีใช่หรือไม่ใช่ไหมเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกสร้างความดีบางคนเลือกเกิดไม่ได้ฉันก็ไม่เอาอะไรเลยเอาไปเถอะไปทูยูอะไรที่ชอบที่ชอบไปโน่นไม่ได้ไปสวรรค์นะไม่มีความสุขที่ไหนเลยนี่เพราะฉะนั้นขอฝากไว้ตรงนี้นะเอาละเราฟังก็รู้สึกว่า ธรรมะเกิดอรรถรสต้องฟังให้มีสติปัญญาเกิดสมาธิแล้วตามรู้ตามเห็นมีเหตุมีผลก็ฟังแล้วก็รู้สึกกายเบาใจเบาฟังแล้วก็สติปัญญาฟังแล้วก็อยากจะอยู่ฟังอยากจะปฏิบัติฟังแล้วก็รู้คุณค่าว่าโอ้หน้าที่คืออะไรหน้าที่ต้องฟังหน้าที่ต้องนั่งสมาธินั่งที่ตรงเราต้องทําความดีตรงนี้จากนี้ไปแล้วก็มีหน้าที่อีกแบบหนึ่งเอาอยากพูดคุยก็ไปพูดคุยอยากโทรศัพท์นี่ นี่บุคคลที่ให้เกียรติตัวเองและให้เกียรติระเบียบแล้วก็รู้หน้าที่ของตัวเอง นี่นะความเกิดแก่เจ็บตายความตายมาครอบงำทุกคนแล้วนี่เนี่ยมาเนี่ยก็บอกว่าวันไหนก็แรงวายได้โอ้ยังอยู่ไปได้อีกหน่อยหนึ่งแต่วันไหนก็แรงวายไม่ได้นี่เสียงแห้งเสียงแหบนี่พูดไม่รู้เรื่องก็เตรียมตัวได้แล้วเตรียมตัวได้แล้วเตรียมตัวหาที่อยู่ได้แล้วนะ คนฉลาดเตรียมตัวหาที่อยู่แล้วหาอยู่ยังมีชีวิตเนี่ยหาอยู่ยังไงหาหลักอริยทรัพย์ก็ศีลสมาธิปัญญาก็บอกมีศีล5เนี่ยมีทานศีลภาวนาเนี่ยนี่เขาเตรียมตัวที่อยู่ใหม่แล้วแต่เปล่าคนไม่เอาไหนคนไม่เอาฉลาดก็โน้มไปปลูกบ้านรุนหาสมบัติโน่นฝากธนาคารโน่นหาที่อยู่ใหม่
รู้ไหมมีธนาคารมากขึ้นมากขึ้นร้อยล้านพันล้านเนี่ยเราเจ็บแค่ได้ป่วยนี่ลูกหลานหรืออะไรบอกโอ้ทำไมอยู่นานจังน่าจะไปเร็วๆว่าฉันจะมีเวิร์กมาใช้ฮะถือนอนถือนี่ไหมเนี่ยแม่ยายป้าโบหนูทั้งหลายระวังนะกตัญญูนะบางทีตากับยายนี่บ่นมากๆกันนั่นแหละลูกหลานให้พรเลยจะบอกเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยบ่นอยู่นั่นเนี่ยตายก็ยากแล้วก็ไม่ได้จะไปสักทีไม่รู้ใช่ไหมฉันจะมีความสุขฉันจะใช้สมบัติปู่ย่าตายายนั่นแหละระวังนะเทวดาไม่ได้นะอกตัญญูเกิดขึ้นขอฝากไว้เรื่องกตัญญูรู้คุณนะวันนี้เพราะนั้นเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐนะสมกับคำว่าประเสริฐประเสริฐตรงไหนประเสริฐที่กายไหมประเสริฐที่วาจาไหมประเสริฐที่ใจไหมทบทวนก็บอกแล้วความรู้ภายนอกก็บางครั้งก็ไม่อยากให้ความรู้ตาบอดนะเดี๋ยวอาจารย์บอกว่ากันหนักๆอีกต้องคิดด้วยดีไม่อยากก็ตาบอดหรอใจบอดด้วยเอาว่าไปโน่นเลยเนี่ยว่าจะไม่ว่าแล้วนะใช่ไหมตาบอดผมว่าเนี่ยหาคนอื่นคำทางวางใจบอดนี่จบเลยใครคำทางไม่ได้เลยฮะนอกจากธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าจะไม่ว่าว่าถ้าจบเลยเอานะเล็กๆน้อยๆนะโอ้ก็บอกว่าแหมข้างนอกโดนด่าโดนว่ายังคนนี้อีกหมายนี่หลักธรรมะเพราะว่ายอมรับนะทั้งนักบวชก็ดีที่มาอยู่ที่นี่ต้องฟังรายการเนี่ยเปิดทีวีหรือวิทยุเนี่ยเราดีใจที่ธรรมะมาว่าไม่ใช่ว่าอาจารย์โน้นมาว่าอย่างนี้ไม่ใช่นี่ธรรมะพระพุทธเจ้าใช่ไหมธรรมะมาว่าโอ้ว่ากันนั้นหลักธรรมะโอ้เราดีใจมาขัดเกลาว่าสิ่งที่ไม่ดีก็หมดไปดิ้นไปนี่บอกอาบน้ำอาบว่าอาบน้ำกี่ขันกี่ขันแล้วอาบจนหมดฮะหมดองค์หมดขันไปตั้งหลายปีแล้วยังขัดเกลากายวาจายังไม่ได้เลยตอนนี้มาอาบนี่บ้างอาบธรรมะบ้างธรรมะชำระที่กายวาจาใจมีศีลสมาธิเป็นที่ตั้งตรงนี้ทุกคนก็เจริญก้าวหน้ามีหลักธรรมปฏิบัติสืบต่อไปทั้งปัจจุบันและอนาคตอันละวันนี้การแสดงธรรมก็คงจะสมควรกับเวลานะก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วคิดหนึ่งถึงใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาหวังมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบตรงนั้น เป็นการแสดงธรรมของพระอาจารย์พงศักดิ์ศิลปเพโมนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับท่านนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกายวะหังสุขังโหตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกายวะหังสุขังโหตุตาติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกายวะหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเจอเลยครับสำหรับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานขึ้นมาเชิญคุณเจ้าได้เลยนะครับพระขาวกับพระไปรับของที่ธรรมกาจารย์ครับเจอเลยครับที่มีสังฆทานทายทานนะครับมาไปเชิญคุณเจ้าได้เลยนะครับเมื่อครูบาอาจารย์รับทายทานสังฆทานเสร็จแล้วก็จะบังสุกุลและให้พรนะครับค่ะสำหรับช่วงนี้ก็เป็นการถวายสังฆทานในช่วงที่2นะคะเพราะนั้นท่านใดที่มีสังฆทานก็ขอนำเข้ามาได้เลยค่ะค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์งานนิดนึงนะคะก็ขอฝากข่าวไปถึงพี่น้องชาวคอนบุรีนะคะให้ไปร่วมงานชาปนกิจคุณลุงแช
คุณลุงแช่สอนคอนบุรีนะฮะที่วัดเขากระบุตรวัดเขากระบุตรนะคะในเวลา16นาฬิกาค่ะเพราะว่าลุงแช่นี่ก็ช่วยงานที่เขื่อนมูลบนให้กับหลวงพ่อสนองกตบุญโยมายาวนานทีเดียวนะคะก็ขับเรือนำหลวงพ่อไปตอนนั้นมีการบุกเบิกเขื่อนมูลบนเพราะก็ฝากพี่น้องชาวคอนบุรีด้วยก็แล้วกันค่ะให้ไปร่วมงานของลุงแช่สอนคอนบุรีที่วัดเขากระบุตรนะคะวัดเขากระบุตรในเวลา16นาฬิกาค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะหลังจากที่รับพรแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมบุญกับหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนท่านจะเดินทางไปประเทศเนปาลในวันที่7 8 9นี้นะคะเราจะได้ทําบุญใหญ่อีกครั้งนึงเพราะว่าชาวเนปาลเขาประสบภัยแผ่นดินไหวที่ผ่านมาวัดเราก็ส่งเต็นท์ส่งอาหารส่งอะไรไปรอบแรกแล้วแต่ตอนนี้เราจะไปช่วยเหลือโรงเรียนนะฮะหลวงพ่อไพรินทร์ท่านก็จะท่านก็จะไปมอบอุปกรณ์ก่อสร้างให้โรงเรียนเด็กกำพร้านะฮะแล้วก็จะไปมอบสังกะสีให้กับโรงเรียนทั้งหมด22โรงเรียนเพราะนั้นเดี๋ยวเรารับพรแล้วมาช่วยกันนะฮะมาช่วยกันคนละเล็กละน้อยโอกาสที่เราจะได้สงเคราะห์กับชาวเนปาลนั้นไม่มีนะนะฮะแล้วหลวงพ่อไพรินทร์ท่านก็ไปเป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะคะที่จะเดินทางไปในครั้งนี้เพราะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เดินทางไปเราก็สามารถที่จะสมทบปัจจัยไปนะฮะเรื่องทั้งหมดเราก็ผ่านเอกอัครราชทูตที่ประเทศเนปาล นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวมาทำบุญกันนะช่วยเด็กโรงเรียนเด็กกำพร้าแล้วก็ให้สังกะสีให้กับโรงเรียน22โรงเรียนค่ะโอสาธุคุณวิเชียนทำมาก่อนแล้วเนี่ย100บาทโมทนาสาธุสาธุค่ะค่ะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะบังสกุลแล้วก็รับพรนะคะแล้วหลังจากนั้นเรามาทำบุญกันค่ะมันต่อแขนแล้วมั้งช่วงต่อไปก็บังสุขุนนะอานิจจาวัฏสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมไม่นอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโฆปัสโมสุขนความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุช่วงต่อไปก็รับพรนะยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไม่ได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังขออิตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวจะมีจันตุนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโดสังกปานขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาราโตยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโตยาทานเหมือนกับเจ้ามณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัตลัทธาสุกิตานท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาปทาสาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุกิตาหอนทานไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขจะหาจาเพยาติเพพร้อมกับเนยาทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดโมหะตุสาปมังคลัง
ขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันโตสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภะวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญคุกเข่าเต็มตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตปะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกราบพนมมือไว้ก่อนนะครับครับเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ
ก็ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาหลวงพ่อพงศ์